บริษัท YLG Bullion and Futures กล่าวว่าราคาทองคำยังมีแนวโน้มจะปรับสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังแต่ช่วงนี้ครับเป็นการปรับฐานระยะสั้นเลื่อนไหวระหว่างบาทละ 23,500 ถึง 24,500 บาทรอความชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาจะออกมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องรอบ3หรือ QE 3หรือไม่ซึ่งหากสหรัฐออกมาตรการดังกล่าวก็จะเป็นผลดีต่อราคาทองคำประกอบกับจีนและอินเดียรวมทั้งธนาคารกลางประเทศต่างๆยังซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คาดว่าราคาทองคำจะปรับขึ้นทดสอบสถิติเดิมที่ 1,920 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์และมีแนวโน้มขึ้นถึงระดับ 2,000 ดอลลาร์ในช่วงไตรมาส 3 ถึง 4ซึ่งเท่ากับราคาในประเทศที่บาทละ 29,000 บาทนักลงทุนระยะกลางและระยะยาวนะครับอาจซื้อสะสมได้เมื่อราคาอ่อนตัวลงที่ 23,000 บาทส่วนการลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์สในไตรมาสแรกขยายตัวร้อยละ30โดยเฉพาะเมื่อขยายเวลาซื้อถึง22นาฬิกาซึ่งการซื้อขายช่วงกลางคืนนะครับก็แน่นหนากว่ากลางวันและราคาจะแกว่งตัวแรงมากครับปิดท้ายก้าวเศรษฐกิจวันนี้กันที่หุ้นกับทองคำนะครับด้านราคาทองคำวันนี้ครับก็เพิ่มขึ้นครับบาทละ50บาท